สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับรีวิวเจ้าตัวใหญ่ไปแล้วนะครับของ Max Sky 48โวลต์6,000 วัตต์นะครับส่วนตัวนี้นะครับสีเขียวเหมือนกันเลยนะครับแต่เป็นค่ายของ Apple Green สำหรับเจ้าตัวเนี้ยนะครับของApple Green นะครับ24โวลต์ 3,000 วัตต์ก็จะเหมาะกับบ้านเรือนขนาดไซส์มาตรฐานทั่วไปนะครับก็ใช้โหลดทั่วไปเช่นแอร์พัดลมทีวีตู้เย็นแสงสว่างภายในบ้านเนี่ยนะครับ24โวลต์ 3,000 วัตต์เนี่ยที่จริงเพียงพอแล้วนะครับแต่ถ้าบ้านใครหลังใหญ่หลายห้องแอร์หลายตัวก็ต้องมองเป็นระบบใหญ่กว่านี้เช่นตัวก่อนหน้านี้ที่เป็น48โวลต์6,000 วัตต์ตัวนั้นก็จะเหมาะกว่านะครับส่วนตัวนี้บ้านเรือนทั่วไปสามารถใช้อะไรได้บ้างนะครับจะมีคำถามอย่างที่บอกนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปนะครับปั๊มน้ำออโต้ใช้ได้นะครับแอร์ซักประมาณไม่เกินสักประมาณ1ตัวแล้วกันนะครับที่เหลือก็เผื่อไว้สำหรับเครื่องใช้ทั่วไปพัดลมทีวีตู้เย็นแสงสว่างนะครับเครื่องปั่นน้ำผลไม้อะไรก็แล้วแต่พวกนี้ใช้ได้นะครับที่เป็นโหลดบ้านเรือนทั่วไปนะครับไม่แนะนำเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับมันอาจจะโหลดได้แหละแต่เราอย่าลืมเผื่ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าตัวอื่นๆด้วยที่ใช้ไฟในณขณะเดียวกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบไหนก็ไม่แนะนำให้ใช้กับระบบอินเวอร์เตอร์หรือว่าระบบโซลาร์เซลล์นะครับมันดึงพลังงานค่อนข้างเยอะและใช้กำลังค่อนข้างที่จะสูงนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องทำน้ำอุ่นไม่แนะนำนะครับทีนี้อะไรบ้างที่บ้านเรือนทั่วไปที่คนจะใช้นะครับปั๊มน้ำออโต้ใช้งานได้นะครับรดผักรดต้นไม้อะไรใช้งานได้นะครับสว่านหินเจียใช้งานได้นะครับแต่ไม่แนะนำให้เอาไปเชื่อมมันอาจจะเชื่อมได้แต่อย่างที่บอกก็กรณีเดียวกันกับเครื่องทำน้ำอุ่นมันอาจจะใช้งานได้แต่มันหนักเกินไปนะครับมันหนักหน่วงเกินไปบางทีโหลดตัวอื่นใช้งานอยู่ผสมลงกันด้วยมันก็อาจจะโอเวอร์โหลดได้นะครับถ้าโอเวอร์โหลดมากๆระบบโปรเทคชั่นทำงานไม่ทันเครื่องก็อาจจะช็อตจะพังเสียหายได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่แนะนำให้เอาไปใช้กับตู้เชื่อมนะครับมีประเด็นมากๆเลยถามมาเยอะมากสำหรับคนที่อยากเอาอินเวอร์เตอร์ไปใช้กับตู้เชื่อมแล้วคิดว่าอยากได้ตัว12โวลต์จะได้หิ้วแบตแค่ลูกเดียวไปใช้กับตู้เชื่อมนะครับเป็นความคิดที่ค่อนข้างที่จะต้องปรับความเข้าใจกันเยอะพอสมควรเดี๋ยวจะอัดคลิปอยู่นะครับสำหรับคลิปเนื้อหาตัวนั้นนะครับแต่ทีนี้สำหรับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้อย่างที่บอกโหลดทั่วไปใช้ในบ้านได้นะครับทีนี้สำหรับคนที่จะทำรถบ้านแคมปิ้งแวนหรือว่ารถขายของอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องใช้ระบบไฟฟ้าและก็ไม่อยากพ่วงสายส่งนะครับที่จริงนะครับถ้าเป็นการขายแค่ชั่วครั้งชั่วคราวอย่างเงี้ยแค่ไม่กี่ชั่วโมงต่อวันนะครับก็อินเวอร์เตอร์พวกนี้ก็ใช้ได้นะครับพกแบตไปสัก200แอมป์ขึ้นไปนะครับ 2-300 แอมป์ในระบบ24โวลต์สามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าบนรถได้นะครับเช่นเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องชงกาแฟการต้มน้ำร้อนที่ไม่ได้ต้มต่อเนื่องนะครับอะไรพวกนี้สามารถใช้ได้นะครับอาจจะเอาไปขายในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าติดแผงโซลาร์เซลล์ช่วยไปด้วยสัก1แผงถึง2แผงก็ได้ในตอนกลางวันเพื่อช่วยในการชาร์จแบตแต่ถ้าจะหวังพึ่งแผงอย่างเดียวเลยโดยที่ไม่หวังพึ่งแบตเนี่ยมันก็รอดยากเหมือนกันเพราะว่าพื้นที่ติดแผงค่อนข้างน้อยถามกันมาเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่จะเอาไปทำรถแคมปิ้งแวนหรือขายของอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ให้เน้นเป็นแบตเตอรี่สักเยอะๆหน่อยนะครับถึงจะรอดจริงๆนะครับสัก 2-300 แอมป์ขึ้นไปก็สามารถใช้งานได้โดยไม่หวังพึ่งการไฟฟ้านะครับแต่ถ้ามันจำเป็นต้องขายของแล้วใช้ไฟเยอะจริงๆดึงไฟต่อเนื่องเนี่ยยังไงพ่วงสายส่งน่าจะเหมาะกว่านะครับสำหรับคนที่เอาไปทำรถขายของนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่แนะนำไปกับหลายๆท่านนะครับก็คือเครื่องอินเวอร์เตอร์ระบบหม้อแปลง24โวลต์สักประมาณ 3,000 วัตต์นะครับก็เครื่องปั่นกาแฟการน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้ใช้ได้หมดนะครับตรงนี้ใช้ได้หมดก็มันก็ไม่ใช่แหละคำนี้ใช้ไม่ได้นะครับก็ต้องดูกำลังวัตต์ด้วยที่ไม่เกินตัวเครื่องเอาแบบนี้ดีกว่านะครับต้องดูกำลังวัตต์ว่าเครื่องใช้กำลังวัตต์ของไฟเท่าไหร่นะครับโอเคก็คลิปนี้นะครับเป็นงานซ่อมของลูกค้านะครับตอนนี้ซ่อมเสร็จเรียบร้อยกำลังทดสอบจ่ายโหลดอยู่นะครับก็เอามาพูดคุยรีวิวให้กันฟังไว้เป็นอีกหนึ่งในตัวเลือกนะครับสำหรับอินเวอร์เตอร์นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ